ระคมไม่ได้ทําคนเดียวนะคะเพราะว่าร่วมกับอดีตเจ้าอาวาสแล้วก็ยังมีน้องสาวเนี่ยที่ยักยอกเงินของวัดป่าธ,ธรรมคีรีในจังหวัดนครราชสีมาไปหลายคนเห็นจํานวนเงินแล้วเนี่ยตกใจนะคะ180ล้านบาทเลยโดยวันนี้นะคะทางตํารวจค่ะพลตารวจตรีมนตรีเทศขันผู้บังคับการกองปราบปรามพร้อมกับนายอินทพรจันเอี่ยมรองผู้อำนวยการรักษารษาชก,การแทนผู้อำนวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ถแถลงการจับกลุ่มนายคมคงแก้วหรือว่าอดีตพระวัิรยานโกศลหรือพระอาจารย์คมเป็นพระชื่อดังมากๆนะคะบอกว่าจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ไปเจอพฤติกรรมการยักยอกเงินวัดป่าธรรมคิรีในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งหลังจากได้รับข้อร้องเรียนนะคะก็พบว่านายคมหรือว่าอดีตพระอาจารย์คมนี่แหละค่ะมีสถานะในการดูแลการใช้จ่ายเงินต่างๆของวัด ดูแลเงินที่ญาติโยมหรือว่าผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันทําบุญกับวัดและได้ร่วมกันก่อเหตุกับนายวุฒิมาหรือว่าอดีตพระหมอซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสค่ะและนําเงินบางส่วนของวัดไปใช้จ่ายส่วนตัวด้วยไปฟังทางตํารวจกันหน่อยค่ะก็นีเบื้องต้นที่เราสอ,สอบถามนะครับก็มีการยับยอกมาจาัดเงินที่ทางวัดมีการจัดโครงการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างเจดีนะครับ คือโครงการต่างๆของวัดซึ่งมีหลายโครงการนะครับก็มีการมีการเบิกถอนจากเงินของของชีวะซึ่งวัดโดยปกติวัดก็จะมีบัญชีส่วนตัวของของทางวัดอยู่แล้วนะครับครับนอกจากนี้ยังพบว่านายคมได้สั่งการให้นายวุฒินำเงินสดไปให้กับน้องสาวของเขานะคะก็คือนางสาวจุฑาทิพย์นำเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารตัวเองคือตอนที่ตำรวจไปค้นบ้านเนี่ยค่ะคุณผู้ชมไปเจอเงินสด51ล้านบาท แล้วยังพบว่ามีเงินที่อยู่ในบัญชีเงินฝากอีกประมาณ130ล้านบาทเลยนะคะรวมๆแล้วยอดเงินที่เจอเป็นเงินมากกว่า180ล้านค่ะและตอนนี้เจอผู้ร่วมกระทําความผิด3คนซึ่งอยู่ในการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่และอยู่ระหว่างการสืบสวนเพื่อขยายผลกันต่อไปนะคะ ทางด้านของนายอินทพรจันเอี่ยมค่ะจันเอี่ยมที่เป็นรักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติบอกว่านอกจากพฤติกรรมการยักยอกเงินของวัดแล้วพบว่าในคมกับในวุฒิมาเนี่ยมีพฤติกรรมเสพเมถุนด้วยนะคะระหว่างที่ถือครองสมณเพศทั้งสองคนรับสารภาพค่ะว่าเสพเมถุนภายในกุฏิของวัดจริง และยังพบพระสงฆ์อีกสองรูปคารวาสอีกหนึ่งคนที่มีข้อมูลว่ามีความสัมพันธ์กับในคมด้วยโดยพระสงฆ์สองรูปนั้นเป็นพระลูกวัดของวัดป่าธรรมคีรีและลาสิกขาไปแล้วค่ะจริงมาโดยตลอดแล้วก็ในท้ายที่สุดท่านก็ยอมรับนะครับว่ามีพฤติกรรมนั้นจริงส่วนในประเด็นของการยักยอกเงินของวัดนั้นอำนาจหน้าที่ของสำนักง,งานพระพุทธศาสนาติ ไม่สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบเส้นทางเงินได้นะครับจึงได้ประสานมาทางที่ของกู้รับการกองปราบตามให้ช่วยดำเนินการในเรื่องนี้ด้วยเนื่องจากว่ามีความเสียหายเป็นวงเงินจำนวนมากนะครับมีเงินหมุนเวียนภายในวัดเนี่ยหลายร้อยล้านบาทนะครับแล้วก็มีการมีพฤติกรรมดำเนินการมนอย่างต่อเนื่องนะครับก็ไปการประสานกันระหว่างสองหน่วยงานครับ สำหรับในคมเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางค่ะข้อหาเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตแล้วก็ข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบรวม2ข้อหาด้วยกันนะคะส่วนในวุฒิมาหรือว่าอดีตพระหมอ โดนข้อหาเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตและเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือเล่าเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบรวมสองข้อหาเช่นกันค่ะค่ะด้านนางสาวจุธทาทิพย์น้องสาวของนายคมนะคะตกเป็นผู้ต้องหาสข้อหาแรกเนี่ยเหมือนกับนายคมค่ะ ในข้อหาเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบางทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจิตริตเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและรับของโจรอันนี้เพิ่มมาอีกหนึ่งข้อหารวมเป็น3ข้อหานะคะโดยสามารถจับตัวนายคมได้ที่กรุงเทพมหานครค่ะจับตัวนายวุฒิมาได้ที่จังหวัดนครราชสีมาและสามารถจับกลุ่มนางสาวจุฑาทิพย์ ได้ที่จังหวัดนนทบุรีนะคะซึ่งก่อนหน้านี้พระครูพิทักษ์มัชิมาเขตเจ้าอาวาสว,วัดวงเกษตรในฐานะเจ้าคณะตำบลปากช่องได้ออกคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรีโดยแต่งตั้งให้พระราชวชิราลังการฉาย,ยาสุทธิยาโนเจ้าอาวาสวัดชิราลงกรวรวร,วรารามค่ะในตำบลหนองน้ำแดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาและเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรีก็ถือว่าเป็นการปลดฟ้าผ่าอาดีตพระอาจารย์คมนะคะซึ่งเป็นประธานสงฆ์วัดป่าธรรมคีรีและยังเป็นพระหนุ่มชื่อดังมีชื่อเสียงคือเทศเนี่ยเก่งมากทำให้มีลูกศิษย์ลูกหาเป็นจำนวนมากด้วยสำหรับอดีตพระคมถือว่าเป็นพระหนุ่มสายวิปัสสนากรรมฐานค่ะช่วงที่พระอาจารย์คมอุปสมบทแล้วก็ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัยวิทยาเขตวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้เดินทางไปที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาไปหาที่สงบในการปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็ได้ตั้งที่พักสงฆ์ธรรมคิวรีขึ้นหลังจากนั้นก็มีลูกศิษย์ลูกหามีผู้ศรัทธาร่วมกันรบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อสร้างวัดป่าแห่งนี้ขึ้นมาและก็มีชื่อเสียงในเวลาต่อมาแน่นอนว่าพอมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะเนี่ยเงินบริจาคต่างๆมันก็จะเยอะตามด้วยนะคะ,คะแล้วก็เรื่องของการตรวจสอบก็คงจะไม่มีใครเข้าไปตรวจนะคะจนพบเรื่องว่าไปโกงเงินถึง1 8 0ล้านบาทนะคะค่ะ,คะก็ตอนที่มีการปลดฟ้าผ่าในอดีตพระคมรับกิจนิมนต์ที่กรุงเทพพอดีก็ถูกจับสึกที่กรุงเทพนะคะแล้วก็ตอนนั้นหายไปพักหนึ่งปรากฏว่ามาถูกจับได้แล้วนะคะค่ะ